วนความคืบหน้าเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูคุณผู้ชมครับน้องสุมาอี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะน้องรอดชีวิตมาวันนี้คุณแม่น้องหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจนะครับน้องอาการดีขึ้นครับน้องถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะครับคุณแม่บอกว่าเสียงน้องยังแหบๆแล้วก็มีเสมหะอยู่แต่แม่ดีใจมากเพราะว่าพอน้องเห็นแม่น้องบอกอยากกินขนมร้องหาแม่แล้วทีนี้หนูก็ไปปลอบลูกลูกก็เลยพูดเขาพูดว่าหนูอยากซื้อขนมแม่ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงลูกพูดประโยคแรกค่ะดีใจมากค่ะหนูเรียกหมอเรียกพยาบาลมาฟังเลยค่ะคุณหมอที่ดูแลน้องก็บอกว่าเอาโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอไว้ก็ได้ครับนี่ครับแล้วน้องเนี่ยกำมือคุณแม่แน่นเลยนะครับคุณแม่บอกชู2นิ้วได้ไหมสุมาอี้ลูกน้องก็ชู2นิ้วให้คุณแม่ด้วยหลังจากนี้ก็รักษาตัวต่อส่วนแม่ของน้องกันแม่ของน้องกันเนี่ยก็บอกนะครับว่าก็เข้าไปเยี่ยมลูกลูกก็รู้สึกตัวละขยับแขนขาได้ยังมีไออยู่บ้างน้องยกขาถีบแม่ตนเนี่ยคือคุณแม่ก็ได้แต่บอกว่าหายไวๆนะลูกตอนนี้ทุกคนอยู่ใกล้ๆลูกแล้วอันนี้คือคุณแม่ของน้องกันอีกท่านนึงญาติของนางเจริญนางเจริญเนี่ยก็ถูกทำร้ายนะครับนางเจริญอาการดีขึ้นแต่คือญาติบอกว่าไม่รู้จะบอกยังไงเลยเพราะว่าลูกของคุณเจริญเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็เลยต้องบอกไปว่าลูกยังรักษาตัวอยู่อยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละต้องโกหกเพราะว่ากลัวว่าคุณเจริญเนี่ยจะรับไม่ได้ส่วนเรื่องของผู้เสียชีวิต3วัดที่หนองบัวลำพูนะครับคุณผู้ชมครับที่อำเภอนากลางก็ได้มีการเตรียมพิธีกันเริ่มกันที่วัดราชสามัคคีครับที่วัดเนี่ยผู้นำชุมชนผู้สูงอายุร่วมกันจุดธูปบอกพระแม่ธรณีแล้วก็เริ่มปรับพื้นที่ลานวัดเพื่อสร้างเตาเผาเชิงตะกอนครับเตรียมพร้อมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยฮะทำเป็นการเผาเชิงตะกอนเจ้าอาวาสวัดเนี่ยบอกว่าที่นี่เนี่ยจำนวนศพจะมากที่สุดก็คือ19ศพซึ่งก็จะรวมคุณครูที่ตั้งท้องลูก8เดือนด้วยได้มีการผ่าเพื่อเอาเด็กออกแล้วตามความเชื่อของชาวอีสานนะครับนำเด็กไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็จะสร้างเป็นเตาเผาเชิงตะกอนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่มีการบริจาคอิฐมอน 20,000 ก้อนปูน2ตันทราย5คิวเพื่อสร้างเตาเป็นที่เรียบร้อยแต่ละเตาเนี่ยจะสร้างเท่ากันหมดเลยนะฮะกว้าง80เซนสูง60ถึง80เซนและยาว2เมตร30ครับส่วนที่วัดเทพมงคลพิชัยที่นี่6ศพนะครับก็มีการนำหินคลุกมาเทแล้วก็บดอัดที่ดินทางด้านทิศเหนือของวัดเตรียมเป็นการสร้างเมนเผาชั่วคราวสำหรับ3ศพที่จะเผาจริงที่นี่หลังเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพส่วนอีก3ศพเนี่ยญาติจะนำกลับไปประกอบพิธีที่บ้านกุดแห่นะครับเหมือนกันเลยครับทำเชิงตะกอนส่วนที่วัดศรีอุทัยครับที่นี่11ศพที่วัดนี้จะไม่เป็นการเผาแบบเชิงตะกอนนะครับแต่จะใช้การเผาแบบเตาไฟฟ้ากำลังอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายและก็ติดตั้งระบบกันอยู่ที่นี่เนี่ยจะเผาจริง9ศพส่วนอีก2ศพซึ่งเป็นภรรยาและลูกของผู้ก่อเหตุญาติขอนำกลับไปทำพิธีชาปนกิจที่บ้านเกิดทีนี้มันจะมีประเด็นที่พระอาจารย์บุญโฮมประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงคือทางมูลนิธิเนี่ยอยากจะบริจาคชุดให้กับเด็กๆคือเด็กๆแต่ละคนเขามีความฝันว่าเขาจะโตเป็นอะไรอยากจะไปใส่ชุดเหล่านั้นน่ะให้กับเด็กๆทีนี้อย่างนี้ครับกำลังดูความเหมาะสมกันอยู่ว่าจะเปลี่ยนชุดให้กับเด็กก่อนพิธีหรือจะเป็นช่วงหลังพิธีคือช่วงก่อนเผาจริงกำลังสอบถามไปทางกระทรวงวัฒนธรรมถึงความเหมาะสมอยากจะทำให้เด็กๆเป็นครั้งสุดท้ายกัน